เหยื่อล่อเสือจากชุดนวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีชุดลูกไพรโดยน้อยอินทนนท์ครั้งหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นและได้สำนึกถึงภัยที่คุกคามอยู่ในความมืดนอกกระท่อมออกไปการที่จะนอนหลับต่อก็เป็นการสุดวิสัยจันทาจึงได้สั่งให้บริวารของเขาก่อไฟขึ้นกลางลานแล้วก็ล้อมผิงเอาความอบอุ่นและซุบซิบสนทนากันต่อไปจนกระทั่งรุ่งสางทันใดที่แสงแดดส่องลงมาพอเห็นลายมือของตนเองได้คือก็ออกติดตามรอยเสือนั้นต่อไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเศษจึงกลับมาโดยไม่ได้พูดจาว่าอะไรจันทาพยายามซักถามด้วยภาษาใบ้แต่ก็ได้แต่สั่นศีรษะตอบด้วยภาษาใบ้เช่นเดียวกันว่าเสือตัวนั้นไม่ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกต่อไปแต่ในขณะที่นั่งกินอาหารเช้าอยู่ด้วยกันจากไก่และเนื้อย่างซึ่งเหลือจากเย็นวันนั้นเครื่องกระซิบบอกกับแสนตลาดแท้ๆนายน้อยเสือตัวนั้นเพิ่งกินซากชาวบ้านไปใหม่ๆทำไมถึงเข้ามาหาเหยื่ออีกมันยังไม่อิ่มหรือเพียงแต่ว่ามาเข้าดูลาดเราเท่านั้นแสนสันศีรษะฉันไม่เข้าใจเหมือนกันคุณพ่อเคยบอกอย่างเคืองตาสตือก็เคยเล่าเหมือนกันว่าธรรมดาเสือไม่ฆ่าจนกว่าจะหิวและมันมักจะหิวจนกว่าเวลาจะล่วงเลยไปวันสองวันแต่สันดานเสือคงไม่เหมือนกับทุกตัวไปไหนน้อยเสือบางตัวอาจจะตะกัดตะกามและบางตัวก็มีความดุร้ายอย่างเสือดาวแต่นี่เป็นเสือใหญ่เป็นเสือลายพาดกรเคยเข้าใจนิสัยเสือสองชนิดที่ไม่เหมือนกันแต่เราก็เห็นแล้วนี่ว่าเสือลายตัวนั้นเข้ามาเห็นจะไม่ใช่เพื่อเยี่ยมหรือทักทายจันทาว่าสวัสดีเป็นแน่เลยแต่มันเข้ามาทำไมแสนไม่สามารถที่จะตอบปัญหาข้อนั้นได้จะขอคำอธิบายจากจันทาผู้ชำนาญป่าและเคยเผชิญหน้ากับเสือตัวนั้นมาแล้วก็ไม่ได้เช่นเดียวกันตกลงก็ได้แต่ปล่อยให้ความหมกมุ่นคุ้นคิดข้อนั้นรุมอยู่ในใจจนกระทั่งออกเดินทางกันต่อไปอย่างไรก็ดีขณะที่ข้ามหุบอีกแห่งหนึ่งและถึงไหล่เขาลูกต่อมาตอนเช้าวันเดียวกันขบวนของจันทาจึงได้พบว้าครัวหนึ่งซึ่งอพยพมาจากหมู่บ้านนั้นขัดห้างหนีเสืออยู่บนต้นไม้ตรงชายเนินข้างลำธารเล็กๆที่นั่นจากการซักถามของจันทาแม้ว่าเด็กทั้งสองจะฟังภาษาที่พูดกันไม่รู้เรื่องเลยก็พอจะได้จากการทำไม้ทำมือประกอบการอธิบายของชายผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวว่าส่วนใหญ่ของว้าทั้งหมู่บ้านกำลังตั้งชมรมอยู่บนดอยถัดไปส่วนเขามีลูกอ่อนและก็เมียซึ่งเพิ่งจะออกจากไฟเดินทางไกลไม่ได้จำเป็นจะต้องพักอยู่ที่นั่นชั่วคราวก่อนจนกว่าทั้งแม่และลูกจะแข็งแรงพอออกเดินทางกันต่อไปได้จากข้างของชายผู้นั้นไปจนถึงดอยที่เขาบอกกินระยะทางประมาณ5กิโลเมตรผ่านภูมิประเทศที่สวยงามตอนหนึ่งซึ่งแสนและเคิงได้เคยผ่านและก็ได้เห็นมาแล้วตลอดการเดินทางของแกมันประกอบไปด้วยเนินสูงๆต่ำๆราวกับลูกคลื่นปกคลุมไปด้วยไม้เบญจพรรณแต่ละต้นสูงตระหง่านชมรมของพวกนั้นตั้งอยู่ในระหว่างป่ารวกซึ่งล้อมรั้วกั้นไว้อย่างมิดชิดและก็แข็งแรงทั้งหมดรวมกันอยู่ 7-8 ครัวชายผู้เป็นหัวหน้าชรามากแล้วผมยาวหนังเหี่ยวย่นแต่แกก็ยังแข็งแรงกระปี้กระเปร่ามีเมียสาวในตาก็ยังเต็มไปด้วยประกายจากการซักถามของจันทาและต่อมาเขิงผู้ใช้ภาษาใบ้พอจะวาดภาพถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับเสือร้ายตัวนั้นตอนเช้าวันนี้เองขณะที่ชายคนนั้นยืนผ่าฟืนอยู่หลังกระท่อมได้ไม่ช้าไม่นานเสียงขวานก็หยุดเงียบไปกระทันหันแล้วได้ยินเสียงร้องตะโกนให้ช่วยทุกคนที่อยู่ในบ้านที่ทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียงต่างก็หันไปก็ทันพอที่จะแลเห็นเสือตัวนั้นคาบชายผู้เข้าร้ายเพ่นหนีไปจะพยายามตะโกนไล่ไปหรือตีภาชนะให้เอะอะอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ยอมปล่อยท่าเดียวและเพราะว่าทุกคนรู้ดีว่าเสือตัวนั้นเป็นเสือตัวเดียวกันกับที่เคยอาละวาดชาวบ้านในย่านใกล้เคียงมาแล้ว
แทนที่จะควบคุมการติดตามชายเขาเอาร้ายไปซึ่งเขาเห็นไม่เป็นประโยชน์เพราะขาดอาวุธและคิดว่าอย่างไรก็ช่วยไม่ทันจึงเร่งพยายามกระโดดจากหมู่บ้านนั้นมาตั้งอยู่ที่นี่ชั่วคราวถ้าจันทาและขบวนของเขาไม่ตามทันก็คงจะอพยพต่อไปยังดอยบนเพื่อสมทบกับหมู่บ้านใหญ่ที่นั่นจากกริยาและก็วาจาของจันทาแซนและเขิงรู้ว่าเขาพยายามกำลังชักชวนให้พ่อเฒ่ากลับไปอยู่ที่หมู่บ้านเก่าอาการสายหน้าและสันทิษะของพ่อเฒ่าบอกให้รู้ว่าแกไม่เต็มใจจนกระทั่งทนจันทารบเร้าไม่ได้ด้วยความเกรงใจจึงต้องยอมรับคำจากการซักถามภาษาใบ้ของเขิงแกพอเข้าใจได้ว่าพ่อเฒ่าขอเงื่อนไขว่าจันทาฆ่าเสือตัวนั้นตายเมื่อไหร่แกจะพาลูกบ้านกลับไปอยู่ที่หมู่บ้านนั้นว่าพวกเนี้ยไม่ยักกระเหมือนของเขิงนายน้อยเด็กชายชาวกะเหรี่ยงอธิบายทั้งบ้านเขิงลงตายโหงกันอย่างนี้ละก็ไม่มีใครยอมอยู่ที่นั่นต่อไปเป็นอันขาดแต่เขิงคิดว่าพวกว้าฉลาดกว่าพวกเราธุระอะไรอยู่กันมานานตั้งหลายปีบางทีต้นไม้มีลูกกินได้แล้วพอเกิดตายหงหรือหาลงกินทีไรเป็นย้ายกันหมดทั้งหมู่บ้านทิ้งสวนทิ้งไร่ที่ทำมากันตั้งหลายปีให้ช้างหรือหมูป่าทำลายหมดไปเที่ยวตั้งหมู่บ้านพอเกิดตายหงหรือหากินอีกก็ย้ายใหม่แซนได้ฟังก็พยักหน้าจริงเหรอเขิงเสียดายเวลาที่ใช้กันมาชั่วปู่ย่าตายายกว่าต้นไม้ในสวนและไร่เหล่านั้นจะโตขึ้นมาเป็นผลแต่นั่นแหละฟังตามคุณพ่อเคยอธิบายประเพณีเก่าของพวกเขิงก็มีเหตุผลเพราะสมัยนี้ยังไม่มียารักษาโรคศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนี้เป็นฝีดาษหรืออหิวาตกโรคแต่ละทีคนตายกันเป็นเบือจนฝังไม่ทันวิธีเดียวที่จะป้องกันจึงอยู่ที่รีบฝังคนตายเผาบ้านทำลายเชื้อโรคเสียแล้วก็รีบอพยพไปหาที่อยู่ใหม่ให้ไกลออกไปพ่อของเขิงแค่เล่าให้ฟังอย่างนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เรามียาดีๆออกเยอะกลัวอะไรกับโรคร้ายเขิงโตขึ้นได้เป็นผู้ใหญ่บ้านจะไม่ยอมอพยพไปไหนเป็นอันขาดคืนนั้นจันทาและขบวนของเขานอนร่วมอยู่กับชาวบ้านกลางลานโล่งซึ่งมีแต่เพียงไม้รวกโปร่งปกคลุมอยู่เบื้องบนละอองหมอกซึ่งเริ่มไหลลอยมาเป็นเพลาเย็นหนาขึ้นและกอดตัวอยู่ตามเรียวไม้รวกเหล่านั้นเป็นหยดๆและก็หยาดลงมาต้องเด็กทั้งสองซึ่งนอนอยู่ข้างกองไฟคนละฝ้ากับหัวหน้าใหญ่ภาวะราวกับเม็ดฝนจนแกต้องชักคอเสื้อขึ้นคลุมศีรษะและงอเข่าชิดอกสั่นเทิมเหมือนลูกนกต้องลมหนาวความอบอุ่นจากกองไฟอาจจะช่วยได้เป็นครั้งคราวแต่ขณะใดที่กระแสลมพัดวูบมาขณะนั้นเป็นต้องสะดุ้งตื่นขึ้นทุกครั้งไฟไหลกองในลานซึ่งล้อมรอบไปด้วยป่ารวกนั้นมอดดับไปแล้วโดยไม่มีใครขยันพอที่จะลุกขึ้นมาเขี่ยทานให้มันติดเชื้อสว่างโพลงแล้วก็อบอุ่นอีกต่อไปเพียงกองสองกองเท่านั้นที่ยังคุกรุ่นไปด้วยควันหรือถ่านยังลุกแดงทุกสิ่งทุกอย่างบนดอยเงียบสงัดได้ยินแต่เสียงลมพัดต้องเรียวไม้รวกและเสียงกรนมาจากว้าผู้เหน็ดเหนื่อยเด็กทั้งสองหลับไปไม่นานโดยไม่รู้เวลาผ่านไปเท่าใดเมื่อได้สติลืมตาขึ้นอีกครั้งสิ่งแรกที่ได้ยินก็คือเสียงคนเป่าไฟความรู้สึกแรกที่ได้รับก็คือความอบอุ่นจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งคลุมแกอยู่ตอนบนเด็กทั้งสองลุกขึ้นนั่งเกือบจะพร้อมกันขณะนั้นเองจันทาเงยหน้าขึ้นจากกองไฟซึ่งเริ่มจะลุกโพลงในตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของเขามากกว่ายิ้มซึ่งปรากฏอยู่บนริมฝีปากทั้งคู่นั้นส่งความรู้สึกอาบเข้าไปในใจของเขิงและก็แสนแม้กระนั้นมันก็ยังไม่ประทับใจเท่ากับก้มลงดูที่ตัวแกและปรากฏว่าสิ่งที่คลุมอยู่ขณะนั้นคือหนังเสือซึ่งจันทาเอามาคลุมให้ในระหว่างที่แกหลับเสือจันทาชี้มาที่หนังผืนนั้นเขิงพยักหน้าพึมพำว่าขอบใจขอบใจจันทาเลือกคิ้วอย่างอัศจรรย์เขิงยกมือขึ้นกุมสวงอกด้านซ้ายก้มศีรษะเนิบๆสองสามครั้งพลางก็บอกอีก
ขอบใจจันทาจับตาดูความเคลื่อนไหวเหล่านั้นเขานิ่งอยู่นานแล้วก็ยิ้มออกมาแล้วก็ทำอย่างเดียวกันกับที่เขิงทำขอบใจในขณะนั้นเองเสียงหนึ่งซึ่งได้ยินที่ไหนเขื่องก็จำได้ลอยตามลมมาแต่ไกลสองสามครั้งติดกันคณีจากทิศที่มันดังมาเสียงนั้นอาจปรากฏขึ้นในหุบเชิงดอยข้างล่างและบางทีก็อาจจะเป็นจากเนินเขาตรงกันข้ามแม้กระนั้นกังวานของมันก็ดูเหมือนจะทำให้อากาศเหนือศีรษะสะเทือนไปหมอกที่ไหลลอยอยู่รอบกายก็สั่นพร่าจันทานิ่งฟังเสียงนั้นอยู่ด้วยอาการสงบพอมันเงียบลงก็หันมาหาแสนและเคิงพยักหน้าช้าๆพึมพำออกมาว่าเสือเคิงก้มศีรษะใช่เสือมันเป็นเสียงธรรมดาของราตรีในภูมิประเทศเช่นนั้นแต่ขณะเดียวกันมันก็ทำให้แสนและเคิงนอนไม่หลับไปอีกนานแม้จันทาจะได้ลุกกลับไปยังที่นอนของเขาแล้วแล้วก็หลับไปในเกือบจะนาทีต่อมาฉันคิดว่าจะเป็นเสือตัวนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะน้อยมันอาจจะเป็นไอ้ตัวที่ตามรอยเท้าช้างไปเด็กทั้งสองล้มตัวลงนอนใหม่และชักหนังเสือขึ้นมาคลุมความอบอุ่นทำให้ง่วงงัวเงียแต่ขณะที่จวนจะหลับไม่หลับแลนั่นเองเสียงเสือตัวนั้นก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้ใกล้จะรู้สึกว่าความกระเทือนของอากาศนั้นทำให้เปลวไฟในกองสันและหมอกที่ลอยผ่านอยู่เหนือศีรษะแตกกระจายจันทาพร้อมด้วยบริวารว้าหลายคนก็ผุดลุกขึ้นนั่งทันทีต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานทุกคนในลานนั้นก็ตื่นขึ้นบ้างก็ยืนกอดอกนิ่งฟังด้วยความสงบบ้างกอดเข่าอยู่ข้างกองไฟพวกผู้หญิงกอดลูกไว้ตัวสั่นราวกับลูกนกความใกล้ของเสียงนั้นราวกับว่ามันอยู่คนละฝากของกอร่วงออกไปทั้งที่อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าในระยะ 4-500 หลาบางทีก็อาจจะไต่ขึ้นมาตามทางด่านด้านหลังดอยและบางทีก็อาจจะยังอยู่คนละฝากขุบใหญ่หากความกดของอากาศถ้าไม่ได้ยินไปเองก็ได้อย่างไรก็ดีแม้เสือตัวนั้นจะร้องอยู่เพียง 2-3 ครั้งแล้วก็เงียบไปก็เป็นการสุดวิสัยที่ใครจะนอนหลับต่อไปได้อีกตาก็ก่อไฟผิงและซุบซิบสนทนากันอยู่อย่างเงียบๆจนกระทั่งรุ่งสว่างและทันใดที่ท้องฟ้าสว่างจันทาก็พาเขิงและแสนพร้อมด้วยบริวารซึ่งเป็นพรานอีก 2-3 คนออกจากที่พักลงไปที่เชิงเขาทางด้านทิศที่เสียงเสือตัวนั้นดังมาชั้นแรกแสงสว่างก็ยังไม่พอในหุบเขาตอนล่างทำให้ทุกคนยังไม่สามารถจะสังเกตเห็นอะไรได้จนกระทั่งแยกกันสำรวจเป็นรัศมีวงกลมออกไปจากจุดหนึ่งซึ่งคเนว่าได้ยินเสียงของมันต่อมาไม่ช้าไม่นานพอตะวันขึ้นสูงจึงพบรอยเท้าแรกบนทางดัดแคบๆแห่งหนึ่งซึ่งยังชื้นไปด้วยน้ำค้างและเป็นการง่ายที่จะติดตามมันต่อไปเสือตัวนั้นไม่ได้แยกออกจากทางด่านเส้นนี้ขณะที่มันวกขึ้นไปตามไหล่เขาทางด้านหลังป่ารวกที่จันทาและว้าบริวารของเขาพักอยู่เมื่อคืนจนกระทั่งขึ้นไปถึงยอดดอยนั้นและขณะที่ทางด่านนั้นวกลงไปตามไหล่เขาติดกันกับทางด่านใหญ่ที่ใช้ขึ้นลงนั่นเองมันก็แยกขึ้นบนเดินไปจนกระทั่งถึงกอรวกห่างจากที่นอนของจันทาไม่ถึง19ท่ามกลางแสงแดดที่ส่องลอดกลุ่มหมอกบางๆลงมาจันทาคุกเข่าลงพิจารณารอยที่มันนอนต้นหญ้าที่เพิ่งชูยอดขึ้นมาใหม่ๆรอยเท้าซึ่งปรากฏขณะที่มันลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อไปทางไหล่เขาตรงกันข้ามแล้วยกมือเช็ดเหงื่อที่ซึมออกมาเกาะอยู่ระหว่างคิ้วเม็ดโป่งๆเสือและจันทาก็เงยหน้าขึ้นมองเขิงเกือบชั่วโมงเต็มๆเข
ขาชวนเขิงและแสนติดรอยเสือตัวนั้นไปจนกระทั่งมันหายเข้าไปในป่าหนามลงไปในห้วยลึกจึงได้กลับไปบนดอยอีกครั้งหลังจากกินอาหารเช้าแล้วจึงได้หารือกันอีกว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปด้วยภาษาใบ้ของเขาเขิงให้ความเห็นว่าไม่ปลอดภัยที่ทุกคนจะขึ้นไปรวมกันอยู่ในที่สูงเช่นนั้นเพราะการลงมาตักน้ำหรือหาฟืนแต่ละครั้งต้องยกขบวนกันไม่ต่ำกว่า5-6คนและเสี่ยงอันตรายจากการทำร้ายของเสือจันทาได้ฟังก็พยักหน้าหันไปปรึกษากับพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านสักประเดี๋ยวก็ออกคำสั่งแก่พวกวาทั้งหลายภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมาขบวนวาจากดอยบนและพวกชาวบ้านที่อพยพจากภูมิลำเนาเดิมก็ขนข้าวของสัมภาระลงไปในหุบข้างล่างอย่างชาวป่าผู้รู้จักรักษาตัวจากภัยของสัตว์ร้ายทั่วไปคราวนี้จันทาสั่งให้ทุกครัวเรือนขัดห้างอยู่บนยอดไม้เหนือฝั่งลำธารในเวลากลางวันให้อยู่ข้างล่างต่อกลางคืนจึงได้ขึ้นนอนบนห้างกันตลอดวันเสียงว่าเหล่านั้นตัดลูกห้างและก็หวายดังไปทั้งหุบเมื่อถูกเย็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยห้างของแสนและเขิงขัดอยู่บนต้นไม้ต้นเดียวกันกับห้างของจันทาเพียงแต่ว่าคนละคาคบไม้สูงกว่า3วาสุดระยะของเสือตัวใดจะกระโดดให้ถึงได้ทันใดที่หมอกได้เริ่มจางลงจางลงและแสงสว่างมีพอที่จะแลไปทั่วบริเวณเห็นว่าปลอดภัยทุกคนก็เลื่อนพระองค์พากันลงไปข้างล่างเพื่อหาฟืนมาก่อไฟทำอาหารต่อไปอย่างไรก็ดีทันทีที่เขิงซึ่งลงไปก่อนถึงตีนพระองค์นั่นเองแกก็ส่งเสียงเรียกแสนนายน้อยมาดูอะไรนี่เร็วนายน้อยลงมาแสนกระโดดจากเรียวไผ่ซึ่งใช้เป็นขั้นเหยียบแต่ในระยะอีกเกือบวาลงไปด้วยความตื่นเต้นพอเห็นรอยเท้าที่วนไปมารอบๆโคนต้นไม้นั้นก็รู้สึกขนลุกเกรียวไปทั้งตัวนี่หมายความว่ามันพยายามเหลือเกินที่จะกินจันทาให้ได้แกหยุดนิ่งเอามือลูบท้ายทอยสีหน้าบอกความวุ่นวายใจบอกไม่ถูกว่าอะไรทำให้มันเจาะจงจะกินแต่จันทาอย่างนั้นอย่าลืมน้อยจันทากับมันเคยเผชิญหน้ากันมาแล้วจันทาเคยทำให้มันบาดเจ็บไปเสือก็เหมือนสัตว์อื่นบางอย่างก็มีสติปัญญานะนายน้อยเขิงพูดอย่างครุ่นคิดช้างเป็นสัตว์จำเก่งไม่ค่อยลืมง่ายงูลงพยาบาทใครมันตามกัดตายเสือฉลาดกว่านั้นมันทำไมจะไม่รู้ว่าจันทาอยู่ไหนในเวลากลางคืนขณะนั้นเองหัวหน้าใหญ่ชาวะก็ไต่พระองค์ลงมาสมทบกับเด็กชายทั้งสองจ้องดูร่องรอยที่ปรากฏอยู่บนพื้นดินเสือตัวนั้นเสียงของเขาแปลงและก็สั่นพร่าเหมือนจะไม่ออกมาจากลำคอเสียให้ได้จันทาพิจารณาดูรอยเท้าและรอยที่มันนอนอีกครั้งอย่างถี่ถ้วนเสือตัวนั้นเป็นการประหลาดสำหรับเขิงและแสนที่สังเกตเห็นว่าแม้จะได้ชื่อว่ากล้าและแสนกล้าเพียงใดหัวได้ใหญ่ผวาดอยนี้ก็รู้จักกลัวและแสดงออกมาอย่างไม่มีปกปิดเมื่ออ่านเห็นความพยายามของเสือร้ายตัวนั้นจากรอยต่างๆของมันเด็กทั้งสองอ่านความกลัวเหล่านั้นออกจากสีหน้าที่ซีดในตาที่โตตลอดจนริมฝีปากที่สันบรรดาบริวารทั้งหลายของเขาซึ่งแห่กันมารุมร้อมก็ซุบซิบกันไปให้แซดเขิงและแสนอาจจะฟังภาษาไม่ออกแต่จากกริยาท่าทางเด็กทั้งสองรู้ว่าต่างคนก็ต่างออกความคิดไปคนละคุ้งคนละแควแต่ทั้งหมดที่จันทาจะตอบก็เพียงโครงศีรษะสายหน้าอยู่ไปมาเท่านั้นในน้อยสังเกตเห็นหรือเปล่าว่าส่วนใหญ่ทีเดียวของพวกนั้นดูเหมือนจะรบเร้าให้จันทายกขบวนกลับดีกว่าแต่จันทาไม่ยอมส่วนพวกที่อยากให้อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะให้ทำยังไงบางคนจะดูแนะให้จันทาทำเหยื่อล่อบางคนก็แนะให้ใช้เป็นเหยื่อเป็นๆลงมันติดพันอย่างเนี้ยเหยื่ออะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะไปหาเหยื่อเป็นหรือเหยื่อตายที่ไหนอ่ะกำลังมันอาละวาดอย่างเนี้ยใครจะกล้าออกป่าแล้วเวลาวางเหยื่อมันเข้ากลางคืนจะทำยังไงที่แรกเขิงคิดจะใช้ดักด้วยจันห้าว
แต่คราวเนี้ยภูมิประเทศไม่ให้มีอยู่อีกทางก็คือใช้จันดักมันแต่จะเอาอะไรทำเหยื่อเคืองมองรอยเหล่านั้นต่อไปเหมือนจะหาคำตอบจากมันทันใดนั้นเองแกก็เงยหน้าขึ้นสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นในตาเป็นประกายเคืองนึกออกเหรอนายน้อยนึกอะไรได้เคืองนึกได้แล้วว่าจะใช้อะไรเป็นเหยื่อล่อเสือตัวนั้นในจันน่ะเคืองจะใช้อะไรเคืองเองไงชั่วขณะหนึ่งแสนนิ่งอึ้งเสียว่าไปตามไขสันหลังเมื่อหลับตาลองวาดภาพต่างๆอันจะเกิดแก่สหายชาวป่าของแกแต่เด็กชายชาวกะเหรี่ยงเมื่อเห็นสีหน้าของสหายชาวกรุงไม่มีอันตรายอะไรจะเกิดกับเคืองหรอกน้อยเคืองน่ะเคยเห็นเขาดักด้วยวิธีนี้มามากแล้วบ้างก็ใช้หมูเป็นเหยื่อล่อให้มันเข้าไปเสือก็ได้เป็นๆแพะหรือหมูก็ไม่มีอันตรายเพราะทำไว้สองชั้นน่ะเคืองจำได้ทั้งวิธีผูกจันทั้งวิธีผูกใยแกตรงเข้าไปนั่งลงตรงหน้าจันทาพยายามอยู่เกือบชั่วโมงในการใช้ภาษาใบอธิบายความคิดเหล่านั้นให้ฟังเคืองต้องเสียเวลาเน้นให้เข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องทำเช่นนั้นและความปลอดภัยของแกเองอยู่อีกนานจันทาจึงยอมตามอย่างจำใจตลอดวันที่เหลืออยู่เคืองลงมือสั่งการเองในการใช้พวกว้าให้ตัดซี่จันเถาวัลย์แล้วก็หวายที่จะผูกแล้วก็ใช้สายใยต่อไปก็ถึงชั้นสั่งงานผูกจันด้วยการพินิจพิเคราะห์ทุกๆเปลาะได้รับการทดลองจากแกในความมั่นคงของมันในราวตะวันร้อนทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยเคืองสั่งให้ยกไปวางที่โคนต้นไม้ใช้หวายรัดจันทร์ผูกกับลำต้นของมันแน่นแล้วก็หันมาบอกกับแสนคืนนี้แหละเคืองจะนอนให้สบายไม่เจ็บตัวเหมือนอยู่บนห้างเลยชั่วครู่ใหญ่ๆจันทาเข้ามาพิจารณาดูจันทร์นั้นทดลองความแข็งแรงของมันและก็ผนังซึ่งกั้นเคืองไว้และจึงหันไปหาเด็กชายชาวกะเหรี่ยงยกมือขึ้นตบไหล่สายหน้าไปมาแต่ก็ยิ้มละไมเขาอ้าปากใช้อีกมือหนึ่งล้วงลงไปในคอบอกใบเหมือนให้ระมัดระวังว่าจะถูกเสือตัวนั้นกินแต่เคืองกลับหัวเราะยักไหล่แล้วก็ตอบไม่กลัวไม่กลัวจันทาทวมคำด้วยเสียงแปรงเลิกคิ้วอย่างอัศจรรย์ใจเพราะไม่ทราบความหมายนั่นเองระวังหน่อยเคืองแสนเตือนด้วยความเป็นห่วงฉันรู้สึกว่าจะทนอยู่ไม่ได้อ่ะลองบอกให้พวกเรารู้นะจะได้ลงมารับขึ้นไปนอนด้วยกันข้อนั้นจะเย็นเถอะนายน้อยเคืองจะนอนหลับสบายรวดเดียวสว่างเลยถ้าไอ้ลายไม่เข้ามารบกวนเสียก่อนน่ะขณะที่ดวงตะวันซึ่งรอนอยู่เหนือยอดไม้บนทิวเขาลับลงไปเหลือแต่แสงสว่างของเวลากลางวันที่ใช้จับอยู่บนท้องฟ้าสะท้อนกลับลงมาอีกไม่ช้าไม่นานก็เลือนหายไปด้วยนั่นเองบรรดาพวกวาทั้งหลายต่างก็เร่งหุงหาอาหารกินกันอิ่มแล้วก็อุ้มลูกจุงหลานพาขึ้นสู่ความปลอดภัยบนห้างไปตามๆกันเคืองบอกให้แสนและจันทาก่อกองไฟห่างจากโคนต้นไม้ซึ่งผูกจันนั้นไว้ออกมาประมาณ 7-8 ก้าวก่อนที่แกจะเข้าไปอยู่ตอนในแล้วก็ปิดผนังกั้นระหว่างช่องทั้งสองแล้วก็บอกแสนกับจันทาขึ้นห้างแสนมองดูสหายชาวป่าของแกอย่างเป็นห่วงเป็นใยในที่สุดจึงได้ชักมีดพรานซึ่งเหน็บอยู่ที่เอวส่งให้เคืองเคืองเอาไว้เถอะฉันอยู่ทางนู้นปลอดภัยไม่จำเป็นต้องใช้เฮ้ยเคืองก็เหมือนกันนอนอยู่ในจันทร์ที่ปลอดภัยกว่าน้อยนอนบนนู้นซะอีกจะละเมอเล่นบ้างก็ไม่ตกต้นไม้ตายไอ้ร้ายจะเอามือตะกุยตะกายยังไงก็ไม่ถึงเพราะสี่ตอนในมันถีบางทีมันอาจจะช้ำใจตายเพราะเคืองอยู่ใกล้แต่ก็เหมือนไกลนายน้อยเอามีดเล่มนั้นติดตัวไว้เถอะคราวก่อนเราใช้จันห้าวคราวเนี้ยเราสู้เอลายด้วยปัญญาจันชายยืนฟังเด็กทั้งสองตอบโต้กันอยู่ทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องจนกระทั่งความมืดหวานลงมาโดยรวดเร็วพร้อมกับหมอกบางจึงให้สัญญาณชวนแสนขึ้นห้าง
พลางมองดูเคิงและสายหน้าตลอดเวลาขณะที่ปีนพระองค์ขึ้นไปแล้วก็ชักให้พ้นจากพื้นดินหมอกคงไหลรินเข้ามาในหุบเขานั้นปะปนกับควันไฟที่ลอยขึ้นมาจากกองซึ่งสว่างโพลงจันทร์พร้อมด้วยเคิงซึ่งอยู่ในนั้นก็ปรากฏรางๆอยู่กลางแสงไฟที่ส่องมาถึงทุกคนทุกแห่งเงียบสงัดเหมือนอยู่ในป่าช้านอกจากนั้นลมที่พัดวิวเสียงฟืนที่แตกปะทุและแมลงต่างๆซึ่งเพรียกอยู่ชายป่าเลยเชิงเขาไปจากยอดไม้หนึ่งซึ่งว่าชาวบ้านขัดห้างอยู่มีเสียงเด็กร้องออกมาเสียงผู้เป็นบิดามารดาดุสักครู่หนึ่งก็เงียบไปในตอนดึกช้างโขลงหนึ่งโขลงนี้โขลงใหญ่หักไม้และกระดึงเถาวัลย์ขณะที่มันผ่านด่านตอนบนไปเลยไปยังเชิงเขาข้างล่างภายหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบกริบไม่มีเสียงฟืนปะทุไม่มีเสียงลมพัดไม่มีแม้แต่เสียงแมลงและกษัตริย์ใดๆไฟในกองก็มอดลงเห็นแต่ฐานไฟแดงๆส่องแสงออกไปมาไม่เกินวาจันทาซึ่งนอนอยู่คนละห้างถัดไปกรนตามแบบฉบับของแกขณะที่แสนพลิกตัวเบาๆเพราะกลัวลูกห้างจะลั่นเพื่อเงียบหลับด้วยเชื่อว่าคืนนั้นความพยายามของเขิงจะเหลวเปล่านั่นเองหูก็แว่วได้ยินเสียงเสียงนั้นชั้นแรกก็คิดว่าเกิดจากเสียงอีเห็นหรือสัตว์เลื้อยคลานผ่านไปแต่กำลังเงี่ยหูฟังอยู่นั่นเองลมจากชายเขาก็โชยพัดลงมาพร้อมด้วยกับความเยือกเย็นของมันแสนได้กลิ่นนั้นก็จำได้ด้วยความพยายามสะกดอกสะกดใจอย่างยิ่งแสนนอนคว่ำหน้านิ่งสอดสายสายตาลอดลูกห้างลงไปดูจันทร์ที่ตั้งสลัวอยู่ในเงามืดข้างล่างแล้วแสนก็ตกใจรู้สึกชาไปทั้งตัวเมื่อได้ยินเสียงกรนของเขิงดังขึ้นมาเบาๆเสือร้ายตัวนั้นกำลังเข้ามาและสายชาวป่าของแกก็หลับสนิทแกก็ค่อยแกะสะเก็ดเปลือกไม้ทิ้งลงไปตามช่องจันทร์ที่เขิงนอนอยู่แต่เด็กชายชาวกะเหรี่ยงก็ไม่รู้สึกคงนอนหลับกรนสบายต่อไปทันใดนั้นเองเสียงอันเกิดจากฝีเท้าของมันก็หยุดเสียงกรนของเขิงก็หยุดนอกจากฐานที่แดงอยู่ในกองและแสงสลัวในระยะเป็นรัศมีห่างจากมันออกไปไม่เกือบถึงวาภายในหุบนั้นมืดตื้อเรากับอยู่ในถ้ำและเงียบเสียจนได้ยินเสียงหัวใจของตนเองเต้นอีเห็นตัวหนึ่งวิ่งปราดตัดลานไปโคนต้นไม้หายไปในป่าฝั่งตรงกันข้ามความมืดและเงียบเป็นไปอย่างสะท้านสะเทือนใจในขณะที่แสนรู้สึกเหมือนจะทนความเคร่งเครียดอยู่ไม่ไหวนั่นเองลมก็กระโชกมาวูบหนึ่งทำให้ไฟในกองติดเชื้อลุกโผล่ขึ้นสว่างไปทั่วบริเวณแสนกวาดสายตาออกไปรอบๆตลอดจนบนเนินซึ่งประดับไปด้วยพุ่มไม้เป็นหย่อมๆก็ไม่ปรากฏมีอะไรวี่แววจนนิดเดียวทันใดที่วิถีสายตาหดสั้นเข้าและมองลงไปใต้ต้นไม้เท่านั้นเองคนก็ลุกเรียวไปทั้งตัวจากคนต้นไม้ที่แกและจันทาขัดห้างอยู่ห่างจากจันทร์เขาเคยออกไปไม่ถึง19เสือลายพาดกรอนตัวหนึ่งยาวไม่ต่ำกว่า9ศอกกำลังกระดิบเข้าไปที่จันทร์นั้นศีรษะอันใหญ่ของมันทาบอยู่กับพื้นดินเท้าทั้งสี่เสือกสลับกันไปข้างหน้าเหมือนแมวที่คลานอย่างเงียบเข้าไปหาหนูแกไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าทั้งที่ตื่นทั้งตาตื่นทั้งใจและก็ตื่นทั้งหูอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นมันเข้ามาถึงใต้ห้างที่แกอยู่ได้อย่างโดยไม่มีเสียงไม่ได้ยินอะไรเคลื่อนไหวไม่มีอะไรผิดปกติทั้งนั้นเงียบเหมือนเงาและก็เบาเหมือนลมมันคงจะคลานเรื่อยเข้าไปที่จันทร์จะเป็นเพราะความสนใจเนื่องจากไม่เห็นผิดสังเกตกว่าเมื่อคืนวานหรือโดยสัญชาตญาณอะไรเตือนบอกก็ตาม
ก็พอดีเคิงจ้ามออกมาสนั่นด้วยความรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบเสือตัวนั้นเพ่นพรวดหายเข้าไปในเงามืดและพุ่มไม้ของเชิงเขาเบื้องหลังต่อจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะเดิมจันทาพลิกตัวกัดฟันกรอดแล้วก็กรนต่อไปเสียงคืนพึมพำอะไรอยู่ในการละเมอของแกแต่ต่อมาสักครู่หนึ่งเสียงกรนก็ดังขึ้นมาจากแกเช่นเดียวกันแสนนอนฟังอยู่อีกนานจนกระทั่งไฟในกองมอดดับไปไม่มีทั้งแสงไฟไม่มีทั้งควันและก็ฐานที่ลุกแดงครึ่งชั่วโมงผ่านไป1ชั่วโมงผ่านไปในที่สุดก็2ชั่วโมงจนทนความง่วงเหงาหาวนอนต่อไปอีกไม่ไหวลงท้ายก็ไม่หลับไปพร้อมด้วยความสำนึกถึงหมอกที่เย็นชื้นลอยมาปะทะหน้าพร้อมด้วยเสียงคล้ายแพะในเวลาแตกฝูงแสวงหาพวกแว่วมาแต่ไกลแต่ในเวลาที่สะดุ้งตื่นขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ในสภาพเช่นนั้นแกได้ยินเสียงจันทาส่งภาษาเอตโรระคนปนไปกับเสียงคำรามลั่นมาจากข้างล่างเสียงเขิงร้องเรียกนามของแกพร้อมกับสั่งว่าบอกให้จันทาทุกคนอยู่เงียบๆน้อยๆอย่าลงมาไม่ต้องตกใจไม่ต้องเป็นห่วงเขิงอยู่สบายไอ้ร้ายเสร็จแล้วน้อยๆหุบตอนนั้นทั้งหุบดังกลาโหนอลหม่านไปด้วยเสียงต่างๆกันเสียงของจันทาที่ไม่ยอมหยุดเสียงโฮกของเสือขณะที่มันพยายามจะแหกจันออกมาและเสียงหัวเราะอย่างดูเดือดของเคิงเด็กๆหลายคนร้องกระจองงอแงจากข้างที่พ่อแม่พาขึ้นไปนอนแม้กระนั้นก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับเสียงก้องสะท้านของเสือร้ายซึ่งดังกลับไปกลับมาอยู่ในระหว่างซอกเขาราวกับว่ามันกำลังต่อสู้กับอะไรต้นไม้ที่ข้างของแสนและจันทาขัดอยู่สั่นรัวเหมือนถูกมือยักษ์ตนนึงจับเข้าเหย่าเต็มแรงชั่วอึดใจหนึ่งเสียงเขาเขินและจันทาก็เงียบไปในขณะเดียวกันเสือตัวนั้นก็ดูเหมือนจะแผลงฤทธิ์ยิ่งขึ้นจนกระทั่งแสนใจสั่นเมื่อคิดวิตกไปว่าซี่กรงของจันจะทานกำลังของมันอยู่ไม่ได้แต่ภายหลังที่อลาวาดโครมครามอยู่ครู่ใหญ่ๆฤทธิ์มันก็หมดแล้วมันก็หยุดได้แต่คำรามเครืออยู่ในลำคอเท่านั้นแล้วมันก็เดินวนไปเวียนมาอยู่ในนั้นตลอดเวลาจันทาก้าวเข้ามาที่ห้างของแสนเนื้อตัวสั่นเทิมไปด้วยความตื่นเต้นตลอดเวลาได้แต่พึมพำอยู่ในคอเสือตัวนั้นเสือตัวนั้นเลยออกไปทางทิศตะวันออกแสงสลัวของเพลารุ่งอรุณก็ปรากฏขึ้นและเห็นเงาของมันทาบอยู่กับท้องฟ้าสีเทาเบื้องหลังตะคุ่มตะคุ่มแม้กระนั้นหมอกที่ยังปกคลุมอยู่ทั่วไปก็ทำให้ไม่เห็นแม้แต่โครงที่เสือตัวนั้นติดอยู่จนกระทั่งอีกคู่ใหญ่ๆต่อมาหมอกที่ยังหนาแน่นอยู่ก็ถูกลมพัดออกจากที่นั่นแสนจึงไล่เห็นได้ลางๆปรากฏว่าเถาวัลย์ที่ผูกมัดติดไว้กับคนต้นไม้ต้นนั้นขาดออกจากกันและโครงเคลื่อนที่ไปเอียงตะแคงกระเทยเร่อยู่ห่างจากที่เดิมออกไปเกือบวาเศษเคิงเคิงแสนเรียกเบาๆเรากับกลัวเสือตัวนั้นจะได้ยินและเริ่มอารวาสต่อไปใหม่ไม่มีเสียงตอบนอกจากเสียงคำรามเครืออยู่ในคอของเสือตัวนั้นเคิงแสนหมดความเหนียวดังใจอีกต่อไปเคิงเป็นไรหรือเปล่ามีเสียงตอบเหมือนกำลังยกมือป้องปากหาวขึ้นมาว่าเคืองสบายดีนายน้อยเมื่อกี้ยืดไปอีกสักหน่อยสว่างแล้วนี่นายน้อยลงมาได้แล้วนายน้อยเคืองอยากออกไปยืดเส้นยืดสายแค่ทีนึงแซนหันไปหาจันทาชี้มือลงไปที่จันลงไปลงไปหัวหน้าใหญ่ภาวะทวนคำอย่างอัศจรรย์แซนค่อยๆเลื่อนพระองค์ซึ่งชักขึ้นมาไว้แต่เย็นวานลงไปจนถึงพื้นดินผลักเหลี่ยมเข้ากับคาคบจนกระทั่งเห็นว่ามันแน่นดีแล้วจึงหย่อนตัวลงไปแทนคำอธิบายพลางเงยหน้าขึ้นดูจันทาพยักพะเยอให้แกตามลงมาเสียงคำรามของเสือตัวนั้นเปลี่ยนเป็นกระโชกโคกสนั่นจนกระทั่งจันสะท้อนกลิ้งกลับไปกลับมาขณะที่มันเห็นจันทาแล้วก็แสงเข้า
ความใหญ่ของมันขณะที่ปรากฏในระยะใกล้และแสงสว่างกล้าขึ้นทุกขณะเช่นนั้นทำให้จันทาเองถึงกับยืนตะลึงอยู่กับที่เป็นนานพึมพำไม่ขาดปากว่าเสือตัวนั้นเสือตัวนั้นขณะนั้นเองก็ดูเหมือนจันทาจะนึกขึ้นได้เข้าหันไปสั่งบริวารทั้งหลายซึ่งทยอยลงมาจากข้างไปยืนล้อมดูอยู่ห่างๆให้ช่วยตัดซี่จันตอนหลังโดยเร็วพวกนั้นจึงปฏิบัติตามช่วงเวลาไม่กี่นาทีเครื่องจึงลอดออกมาเงยหน้าขึ้นไปยิงฟันขาวกับจันทาและก็แสนแล้วก็เดินไปยืนเท้าสะเอวดูเหยื่อของแกซึ่งเริ่มแยกเขี้ยวคำรามเครืออยู่ในลำคอต่อไปเป็นไงไหนเขาว่าฉลาดนักแกยักไหลไหนว่าเขาดุเหลือเกินเพียงหลอกหน่อยเดียวคิดว่าเป็นแพะไปได้การทำกรงเสือคราวนี้แม้จะเล็กแต่ก็เต็มไปด้วยความพิถีพิถันเพราะแม้แต่จะต้องดูแลความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้แตกหรือดิ้นหลุดอย่างเดียวหากเกี่ยวกับสวัสดิภาพของพวกที่เข้าทำการแบกคานหามและความสบายตามสมควรของเสือลักษณะของมันเหมือนเฝือผนังไซมากกว่าจะเป็นกรงแต่3ชั่วโมงเต็มผ่านไปและงานต่างๆสำเร็จลงและจันทาและเด็กทั้งสองก็พอใจอย่างไรก็ดีเนื้อที่ซึ่งมีอนุโลมให้มันเคลื่อนไหวอริยบทได้ทำให้เสือตัวนั้นหมดปัญญาได้แต่แยกเขี้ยวคำรามอยู่พักใหญ่ๆก็หยุดหอบหายใจซี่โครงบานต่อมาเขิงจึงสอดไม้สองอันเข้าไปในห่วงเป็นคานหามช่วยกันพร้อมหันไปบอกจันทาด้วยภาษาใบ้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับจะออกเดินทางหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยไม่มีใครจะแสดงความยินดีจนออกนอกหน้าเท่ากับชายชราหัวหน้าว้าผู้พาลูกบ้านของแกอพยพมาจากดอยร้างแกตรงเข้ามายืนอยู่ตรงหน้ากรงเสือตัวนั้นมองดูแล้วก็ถมน้ำลายรดหน้ามันแล้วก็หัวเราะแล้วก็ถมน้ำลายรดอีกต่อมาก็ตรงเข้ากอดเคิงพึมพำด้วยภาษาของแกซึ่งเด็กทั้งสองไม่สามารถจะเข้าใจพอตกสายในวันเดียวกันหลังจากกินอาหารเช้าอย่างร่าเริงและก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งก็เป็นครั้งแรกในระยะหลายวันที่แล้วมาอย่างไรก็ดีขณะที่ลงจากเนินสูงสู่หุบเขาต่อมาเมื่อเวลาประมาณเที่ยงวันนั้นเองเสียงว้า 4-5 คนซึ่งหอบลูกจูงหลานล่วงหน้าไปก็ร้องเอะอะแล้วก็วิ่งตาเหลือกกลับมาที่ขบวนของจันทาหัวหน้าใหญ่ผวาดอยส่งภาษาถามลงเล้งอยู่ยังไม่ทันได้ความประการใดก็พอได้ยินเสียงแอ๊กแอ๊กดังมาตามทางข้างหน้าเขิงและแสนอุทานขึ้นพร้อมกันทั้งที่ยังไม่เห็นตัวแม่ตานีและมันก็เป็นนางตานีจากฝุ่นที่เปรอะตัวและเถาวัลย์ที่ขาดติดอยู่ที่หัวพร้อมด้วยใบไม้เด็กชายทั้งสองรู้ได้ว่ามันคงจะเหยามาตลอดทางอย่างเร่งร้อนไม่ได้หลับไม่ได้พักผ่อนบางทีจะไม่มีเวลาหยุดหากินด้วยซ้ำไปปลอกข้างหนึ่งยังติดอยู่ที่ขาหลังซ้ายของมันทันใดที่ถึงเขิงและก็แสนเท่านั้นมันก็หยุดชูงวงขวักไขว่ไปที่หน้าตาและก็ศีรษะของแกตลอดเวลาก็ร้องแอ๊กแอ๊กอยู่ไม่ขาดสายที่ตะโพกหลังด้านขวาของมันมีรอยแผลสดๆโลหิตไหลโสมอยู่เพราะดีที่เป็นแผลตื้นลักษณะเหมือนเกิดจากถูกกระสุนปืนมากกว่าที่จะเป็นอาวุธชนิดใดแสนตรวจดูแผลนั้นอย่างพินิจพิเคราะห์ด้วยริมฝีปากที่เม้มแน่นพลางก็พึมพำขึ้นมาว่าคนเจ้ากรรมทำมันได้เขื่อนก็พึมพำอะไรอยู่ในคอหน่อยนึงแล้วก็หันไปหาสหายชาวกรุงซีน่าบอกความกังวลอยากเห็นชัดถ้าจะเกิดเรื่องเสียแล้วล่ะนายน้อยอะไรกันคืงพี่ระกาจำได้หรือเปล่าเราสั่งไว้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วก็ให้ตัดปลอกปล่อยนางตานีมามันจะตามมาบอกเราเองความคิดของแสนแล่นกลับไปถึงเด็กสาวและตอนเช้าที่จากกันมาเมื่อ 4-5 วันก่อนตลอดจนเรื่องราวที่พูดกันครั้นแล้วก็นึกขึ้นได้พร้อมด้วยความจำนั่นเองแกรู้สึกเย็นว่าไปทั้งกายอุทานออกมาเบาๆเคิงหมายถึงหัวหน้ารั้วคนนั้นใช่ไหมเด็กชายชาวกะเหรี่ยงพยักหน้าแต่ก่อนที่จะหันไปตอบอะไรออกไปจันทาซึ่งนั่งฟังอยู่ตลอดเวลาก็ก้าวเข้าไปถึงตัวก้ากิมเขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแปลงๆเคิงพยักหน้าอีก
พลางส่งภาษาใบ้ทำไม้ทำมือประกอบกากิมพระกาจันทาอาจจะไม่เข้าใจภาษานั้นโดยแจ้งชัดแต่นามของหัวหน้าลัวศัตรูคู่อาฆาตของเด็กสาวซึ่งบัดนี้เขารับไว้ในฐานะลูกเลี้ยงแล้วมีความหมายพอที่จะแทรกซึมเข้าไปในความคิดโดยเขินและแสนไม่จำเป็นจะต้องอธิบายต่อกากิมประกาเขาทวนคำอีกครั้งต่อมาก็หันไปส่งภาษากับหัวหน้าว้าผู้ชราและบริวารของเขาเร็วปรือด้วยความชำนาญทางซึ่งเขาเคยชินมาแล้วตั้งแต่เล็กแต่น้อยจันทาเดินนำหน้าไปก่อนนำบริวารทั้งหลายและก็เด็กชายทั้งสองแยกออกจากด่านใหญ่ตัดข้ามไหล่เขาและก็ป่าดงเด็กชายทั้งสองเห็นชายชะกันบรรดาบริวารของเขาที่มาจากดอยจันทาต่างพลาจากสัมภาระที่แบกหามอยู่แล้วก็มาชุมนุมกันอยู่ข้างหน้าปล่อยให้ว้าที่มาจากดอยร้างหาผามแทนรวมทั้งเสือตัวนั้นครั้นแล้วจันทาก็หันมาทางเขินและก็แสนพลางยกมือชี้ไปข้างหน้ากากิมระกาจันทาบอกตลอดคืนต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาเดินโดยไม่ได้พูดจาอะไรกันเงียบเชียบและก็เต็มไปด้วยความครุ่นคิดถึงสิ่งหนึ่งซึ่งต่างคนต่างก็รู้อยู่แก่ใจเพียงแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยออกมาเพราะเกรงว่าตนเองจะทนรับความรู้สึกนั้นไม่ได้ยิ่งใกล้เข้าไปเพียงใดยิ่งเต็มไปด้วยความระมัดระวังเพียงนั้นเพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรบ้างนั้นจะคอยอยู่ข้างหน้าก่อนรุ่งสว่างนิดหนึ่งจันทาสั่งให้หยุดกันอยู่ที่ดอยในหุบใหญ่ส่งพรานซึ่งเขาไว้วางใจที่สุดคนนึงล่วงหน้าขึ้นไปสืบลาดเหลาดูสถานการณ์เสียก่อนด้วยเกรงว่ากระเรื่องกระร่าซุ่มซ่ามเข้าไปอาจจะเผชิญกับศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวและกำลังที่มีอยู่ก็ได้ต่อจากนั้นต่างก็นั่งรอคอยอยู่ขณะที่เวลาล่วงไปอย่างช้ำช้าจนกระทั่งฟ้าสางและต่อมาพระอาทิตย์ขึ้นสูงหมอกที่ปกคลุมทั่วไปก็เริ่มจางลงแล้วพรานคนนั้นก็ยังไม่กลับมาจันทาจึงส่งตามไปอีกคนหนึ่งแต่ถึงเที่ยงวันแล้วก็ยังไม่ปรากฏวี่แววของแมวมองทั้งสองคนเลยเขื่อนก็อดรนทนอยู่ไม่ได้ต้องส่งภาษาใบ้ตั้งกระทู้ถามต่างว่าสองคนนั้นถูกจับหรือถูกฆ่าตายล่ะจันทาแลดูตามเครื่องหมายเข้าใจแล้วก็สั่นศีรษะพลางก็ส่งภาษาใบ้ตอบเขาบอกว่าถ้าจะถูกจับหรือถูกฆ่าก็ไม่ทั้งสองคนไม่มีว่าที่ไหนจะหูไวตาไวเท่ากับสองคนนั้นเขาอาจได้ยินเสียงคนพูดกันหรือใครเดินในระยะตั้งแต่แม้สัตว์ตาดีที่สุดก็มองไม่เห็นเขาอาจไล่เห็นตั้งแต่ในระยะที่เสือเองก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและได้กลิ่นในระยะแม้กระทิงหรือช้างก็ยังไม่ระแคะระคายงั้นทำไมป่านนี้ก็ยังไม่มาเคืองให้สัญญาณถามต่อไปจันทาบอกว่าใครจะรู้นอกจากสองคนนั่นเองจันทาตอบด้วยวิธีเดียวกันเขาบอกว่าต้องรอคอยจนกว่าเขาจะกลับมาแต่เมื่ออีกชั่วโมงผ่านไปโดยไม่ปรากฏสองแมวมองนั้นแม้จันทาเองก็เริ่มหวั่นไหวกระสับกระส่ายผุดลุกผุดนั่งจวนจะยกขบวนเดินทางตามเข้าไปทั้งหมดและเสี่ยงโชคอนาคตแล้วแต่ชะตากรรมเพียงแต่เขินและแสนห้ามไว้ก็พอดีพรานที่จันทาส่งไปกลับมาพร้อมกันทั้งสองเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและก็ตื่นเต้นจากการซักถามของจันทาและต่อมาโดยใช้ภาษาใบ้ตามเดิมคือและแสนจึงพอรู้ได้เป็นเขาๆว่าเขาเห็นอะไรมาและชะตากรรมของพวกว้าบนดอยนั้นกับราคาเป็นอย่างไรทั้งดอยจันทาไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกเลยนอกจากซากซึ่งเป็นเท่าฐานไปแล้วของสิ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านเรือนและนิคมว้าดอยจันทาว้าหลายคนถูกไฟไหม้คลอกดำเป็นตอตะโกและหลายคนก็กลายเป็นศพที่กำลังขึ้นเฟะอยู่กลางลานชุมนุมแม้กระนั้นก็ไม่มีซากของรากาหรือยะสวยปนอยู่ด้วยแมวมองทั้งสองรายงานต่อไปว่ากากิมตั้งบริวารชาวลัวของเขาซุ่มคอยจัดการกับจันทาและพักพวกขณะที่กลับจากป่าไว้นอกหมู่บ้านเหนือปากทางขึ้นมีจำนวนเกือบ100คน
นอกจากนั้นพากันยกติดตามพวกว้าเดนตายที่หนีขึ้นไปสู่ที่มั่นหมายคนละฟากไหลเขาขึ้นไปห่างจากดอยจันทาประมาณ200เซนเขาตามรอยพวกนั้นไปจนถึงเขานั้นและเห็นพวกลัวในความควบคุมของกากิมเกือบ300คนซึ่งกำลังล้อมไหลเขาลูกนั้นไว้ในขณะเดียวกันจะยกติดตามขึ้นไปก็ไม่ได้เพราะพวกวาซึ่งตั้งมั่นอยู่บนดอยขนหินมากองไว้ปากทางขึ้นผลัดเวรกันรักษาที่มั่นลัวคนใดขืนปีนขึ้นไปก็ถูกทุ่มด้วยก้อนหินต้องหลบกลับออกมาขณะนี้กากิมได้แต่สั่งให้ล้อมไว้เฉยๆคงจะด้วยเจตนาให้หมดเสบียงอาหารหรือขาดน้ำและก็ยอมจำนนทั้งสองคนได้ยินเสียงปืนไฟจากพวกลัวดังอยู่เป็นระยะเหมือนจะรบกวนไม่ให้ศัตรูที่มันล้อมไว้หลับสนิทหรือพักผ่อนได้ทั้งสองคนให้การต้องกันว่าเขาเชื่อเหลือเกินว่าระกาตกอยู่ในที่ล้อมร่วมกับพวกเหล่านั้นตลอดเวลาที่เขานั่งฟังและก็ซักถามความเยือกเย็นและสุขุมของจันทาไม่ปรากฏอยู่อีกต่อไปขณะนั้นเขากลับกลายเป็นว้าดอยซึ่งโดยกำเนิดและสัญชาตญาณแห่งการกินเนื้อมนุษย์ความปรารถนาอันสูงสุดในการฆ่าไม่ว่าศัตรูของเขาจะเป็นใครหรืออะไรจากคำอธิบายซึ่งเขินและแสนพยายามอ่านด้วยความยากลำบากใจเขาจะส่งคนไประดมกำลังว้าที่ตามดอยล่างและก็ดอยบนประมาณแล้วก็มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 คนเขาจะล้อมพวกลัวของกากิมจากเชิงเขาขึ้นไปเอาไฟเผาจับฆ่าให้หมดและกินให้สิ้นไม่ยกเว้นแม้แต่กากิมเองเขิงนั่งฟังอย่างเงียบๆจนกระทั่งจันทาพูดจบลงเขาจึงได้ลุกขึ้นยืนอธิบายด้วยภาษาใบ้ตามเคยว่าจันทาจะทำอย่างนั้นไม่ได้ประการแรกนั้นเพราะกว่าว้าทั้งปวงจะมาพร้อมกันเวลาก็อวสานแล้วราคาพร้อมด้วยว้าเหล่านั้นก็ตกอยู่ในกำมือของกากิมเสียแล้วและประการต่อไปการใช้วิธีเอาไฟเผาป่าไม่ใช่แต่พวกลัวของกากิมเท่านั้นจะได้รับอันตรายราคาและว้าทั้งหลายซึ่งอยู่บนดอยบนก็จะตกอยู่ในชะตากรรมอย่างเดียวกันจันทาพยายามจับใจความจากสัญญาณที่แกแสดงและก็เข้าใจพยักหน้าช้าๆพลางถามต่อไปด้วยสัญญาณใบ้เช่นเดียวกันบอกว่างั้นจะทำยังไงคือก็อธิบายด้วยภาษาใบ้เช่นเดียวกันบอกว่าจะส่งคนไปบอกหัวหน้าว้าเผ่าดอยต่างๆให้ระดมกำลังขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันเราก็จะไม่คอยอยู่เปล่าๆให้เสียเวลาจะทารู้จักภูมิประเทศนั้นดีหัวหน้าใหญ่เผ่าว้าทั้งหลายพงกศีรษะรับรู้คำอธิบายของเขิงแล้วคือก็อธิบายต่อไปเราจะลองขึ้นไปสมทบกับรากาและว้าที่ยังเหลืออยู่บนโน้นเราจะหาวิธีพาหลบหนีให้พ้นออกมาจากถูกล้อมอยู่บนนั้นไม่มีน้ำไม่มีอาหารแล้ววันหนึ่งก่อนนี้ไม่พ้นมือของกากิมอยู่ข้างบนเราจะเป็นลิงเป็นข้างอยู่ข้างล่างเราจะเป็นเสือตัวนั้นจันทาได้ฟังก็หัวเราะชอบใจเสือตัวนั้นเขายิงฟันขาวจันทารู้จักทางพาพวกเราทุกคนลอดตาพวกกากิมขึ้นไปข้างบนได้เครื่องสันศีรษะจันทาจะพาแต่เราสองคนเครื่องกับนายน้อยขึ้นไปบนนั้นดูกันก่อนว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปมากคนป่าแตกพวกลวดเห็นง่ายน้อยคนอย่างเงียบดีไม่มีลวดจะเฉลียวใจถ้าทุกคนที่เหลือคอยเราอยู่ในหุบข้างล่างคอยฟังคำสั่งจันทาต่อไปจันทาหันไปอธิบายให้บริวารทั้งหลายฟังทุกคนนั่งนิ่งและก็พยักหน้าแสดงว่าเห็นด้วยต่อมาพวกที่ได้รับหน้าที่เป็นม้าเร็วไปรวบรวมกำลังว้าเผ่าต่างๆจากดอยล่างก็ออกเดินทางส่วนมากที่เหลืออยู่ก็แยกย้ายกันไปซุ่มคอยฟังคำสั่งจากจันทาต่อไปภายในไม่ถึงอึดใจทั่วบริเวณตอนนั้นก็ว่างลงเหลืออยู่แต่เขากับเด็กชายสองคนเท่านั้นจากที่ซึ่งพักกันอยู่ณที่เชิงดอยจันทาพาเขิงและแสนย้อนกลับไปในหุบเขาใหญ่ซึ่งมืดคลื้มไปด้วยป่าไม้อันหนาทึบและเย็นชื้นไปด้วยพื้นซึ่งเปียกแฉะฉะนั้นจึงสะดวกแก่การเดินทางโดยไม่ต้องระมัดระวังว่าศัตรูจะได้ยิน
พ้นหุบเขานั้นไปเขาพาปีนขึ้นไปบนสันเนินอันสูงสักครู่ก็บรรจบกับทางเดินที่ลาดลงไปสู่หุบเขาต่อไปในตอนเย็นวันเดียวกันนั่นเองก็ถึงด้านหลังของเชิงเขาใหญ่ซึ่งเป็นต้นทางที่จะนำไปสู่ไหล่เขาที่ระกาและพวกว้าเหล่านั้นถูกลวกเข้ากากิมล้อมอยู่ชั่วครู่ใหญ่จันทาพาเด็กทั้งสองยืนอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ซึ่งเงียบเชียบปราศจากเสียงสัตว์และก็มาแมลงใดเจริ่งร้องแสงแดดที่ส่องลงมาเหลืองจางเหมือนสีฟางข้าวในความอบอ้าวของอากาศที่เต็มไปด้วยความชื้นของไอ้น้ำกำลังเงี่ยหูสลับรับฟังกันอยู่นั่นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นทางหน้าเขานัดหนึ่งฟังแผ่วหูและแว่วตามลมกาคิมจันทาพึมพำพลางทำสัญญาด้วยมือต่อไปจากโคนต้นไม้ใหญ่จันทาพาเดินเลียบไปทางฝั่งห้วยซึ่งแห้งผากประมาณสะอึดใจต่อมาก็ออกถึงชายป่าตรงกันข้ามกับหน้าผาสูงหลังไหล่เขาลูกนั้นจันทาทรุดลงนั่งยกมือชี้ขึ้นไปแล้วก็พึมพำว่าระกาแซนและเขิงมองตามพิจารณาดูผนังที่เกลี้ยงเกลาของมันและความสูงตระหง่านเหมือนเส้นตั้งฉากและก็น่าเสียเพราะแลไม่เห็นลู่ทางหรือวี่แววจนนิดเดียวที่จะปีนขึ้นไปได้แม้กระนั้นแกก็ไม่ได้ปรีปากแต่ประการใดจันทาให้สัญญาณอธิบายด้วยภาษาใบ้ต่อไปเราจะรอให้ค่ำเสียก่อนจึงค่อยขึ้นกลางคืนไม่รู้ว่าเราเป็นเลียงผาหรือเป็นคนแต่จันทาแสนโอดนต่อไปอีกไม่ได้แต่กลางวันจะมองเห็นทางขึ้นแต่กลางคืนจะมองเห็นอะไรหัวหน้าใหญ่ภาวะได้ยินก็หัวเราะเบาๆจันทาเคยปีนมาแต่เล็กแต่น้อยรู้จักหินทุกแง่ทุกรูและก็รากไม้ทุกรากหลับตาก็นึกออกและก็จำได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเราจะเอาเถาวัลย์มัดติดกันค่อยตามจันทาให้ดีกันแล้วกันทำอย่างจันทาทำเว้นแต่ตกเขาตายสัญญาณซึ่งเป็นภาษาใบ้ของเขามีความหมายจะให้เป็นการสรรพยอกแต่มันก็จริงจังสำหรับเขินและก็แสนจนรู้สึกหัวใจสั่นแกมองหน้ากันคืนมัดตัวติดกันปีนพลาดคงตายกันหมดแน่เลยเขิงยักไหลไม่เป็นไรนายน้อยถึงตายก็ตายด้วยกันไม่กลัวอะไรอ่ะแต่เขิงมั่นใจเหลือเกินว่าจันทาคงไม่อยากตายยิ่งกว่าเราแสนสายหน้าถอนใจทำไมเขาไม่เลือกที่ขึ้นแล้วหายใจสะดวกกว่านี้เขาบอกแล้วว่าทางด้านพวกลวกของกากิมอาจพลุกพล่านถึงด้านนี้ก็ยังไม่แน่ใจจึงต้องปีนในเวลากลางคืนไงเป็นการป้องกันไว้ก่อนถ้ามีลวกซุ่มอยู่จะได้ไม่แลเห็นขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้แห้งดังมาจากข้างหน้าจันทาทิ้งตัวลงกับพื้นดินโดยเร็วสายตาซึ่งคมเหมือนเหยี่ยวสอดส่องไปยังหลังพุ่มไม้ที่มีเสียงนั้นดังมาขึงและแสนก็ปฏิบัติตามเช่นเดียวกันเสียงนั้นหยุดเงียบไปสักครู่หนึ่งต่อมาก็มีเสียงก้อนกรวดกลิ้งจากที่เสียงทรายเสียดสีกันขึงหันมาทางแสนพลางกระซิบเบาๆเสียงคนไม่ใช่เสือหรือสัตว์อะไรน้อยความเจนจัดจากชีวิตป่าตลอดเวลาที่ได้ร่วมกันมาทำให้แสนสามารถแยกเสียงนั้นออกจากเสียงสัตว์เช่นเดียวกันทั้งจังหวะที่ก้าวความหนักเบาของมันตลอดจนการขยักขย่อนหยุดเดินๆซึ่งบอกถึงความระมัดระวังเกชำเลืองดูจันทาก็ได้รับการยืนยันจากกิริยาของหัวหน้าพอว่าผู้นั้นว่าแน่ใจไปทางเดียวกันเสียงนั้นหยุดเงียบหายไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อมาถึงโค้งของลำห้วยตอนนั้นและหลังพุ่มไม้ซึ่งกั้นอยู่ระหว่างก้อนหินที่คนทั้งสามหมอบอยู่ครั้นแล้วเงาหนึ่งก็ทอดมาช้าๆจากแสงสว่างของเวลากลางวันที่เหลืออยู่สาดลงมากระทบหน้าผาสะท้อนเข้ามาในบริเวณนั้นชั่วขณะหนึ่งเด็กทั้งสองแทบกลั้นใจเมื่อได้ยินเสียงทรายเสียสีกันอีกและเห็นเงาเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาในที่สุดหน้าหนึ่งปลุกไปด้วยฝีดาษกระด้านเหมือนเปลือกไม้ภายใต้เรือนผมที่เป็นกระเซิงพร้อมด้วยหูที่เจาะเสียบด้วยเขี้ยวเสือและสร้อยคอซึ่งเต็มไปด้วยกระดูกสัตว์โผล่จากหลังพุ่มไม้ตามออกมาช้า
สายตาทั้งคู่เพ่งไปตามฝั่งห้วยข้างหน้าฉะนั้นจึงข้ามร่างทั้งสามที่หมอบชิดติดกับพื้นดินหลังก้อนหินใหญ่ไปในมือถือปืนคาบศิลาโบราณลำกล้องยาวพันท้ายสั้นเต็มไปด้วยอีแปะที่ฝังอยู่แค่เล็งดินปืนซึ่งทำด้วยเขาสัตว์แขวนติดไว้ที่เอววินาทีล่วงไปด้วยความทุกข์ทรมานทุกฝีก้าวที่ชายผู้นั้นเดินนานเหมือนชั่วโมงเขาหยุดยืนอยู่หน่อยนึงตรงกันข้ามกับก้อนหินที่จันทาและกระเด็กทั้งสองกำลังบังอยู่ยกมือขึ้นแต่รูจมูกเหมือนไม่แน่ใจในกลิ่นที่ได้รับแล้วเชิดไปในอากาศแล้วออกก้าวต่อไปทันใดที่จากก้อนหินเท่านั้นจันทาก็เผยตัวขึ้นคูเขาคลานด้วยมือและกระตีนเหมือนสัตว์สี่เท้าอ้อมก้อนหินนั้นออกไปแสนไลเห็นในมือของเขาถือเชือกยาวราวแขนเศษใหญ่ประมาณเท่านิ้วก้อยความเคลื่อนไหวของเขาไม่มีเสียงเลยแม้แต่น้อยเหมือนการเลื้อยของอสรพิษและก็เบาเหมือนลมพัดแม้กระนั้นทันใดที่อยู่ในระยะห่างจากหลังชายผู้นั้นราวสองก้าวเขาก็เฉลียวใจหันขวับกลับมาจะด้วยได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงก็บอกไม่ถูกขณะเดียวกันจันทาก็โผล่เข้าใส่เหมือนเสือร้ายที่กระโดดเข้าตะคุบกวางขาสองข้างของเขาตวัดเอวชายผู้นั้นไว้มือทั้งสองที่ถือเชือกไขว้เข้าที่คอแล้วก็รัดเต็มแรงด้วยความรวดเร็วเสียจนสุดวิสัยที่ชายแปลกหน้าจะทันป้องกันตัวหรือทำอะไรได้นอกจากทิ้งปืนแล้วก็ใช้มือทั้งสองขึ้นดึงเชือกซึ่งรัดคอให้คลายออกจากกันแต่จันทากลับใช้ขาทั้งสองรัดใส่เอวแน่นเข้าและกระวัดปลายเชือกให้แน่นขึ้นอีกเขิงและกระแสนวิ่งปราดเข้าไปมาจะช่วยเป็นสองแรงแต่ก็หมดความจำเป็นเพราะภายหลังที่ยืนงนเงียนอยู่หน่อยเดียวร่างอันสูงร่างนั้นก็ล้มคลืนลงกับพื้นดินพร้อมด้วยแขนและขาที่ปวกเปียกลิ้นออกมาจุกปากที่อ้าและในตาที่เหลือกลานหลังจากสังหารชาวรั้วผู้นั้นแล้วทั้งสามคนยังสงบนิ่งอยู่อีกนานเพื่อฟังสัญญาณของป่าซึ่งจะบอกถึงการมาของรั้วอื่นๆและความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติออกไปจากธรรมดาแต่ก็ไม่ปรากฏจนนิดเดียวรั้วคนนั้นคงจะเดินทางมาจากที่พักและแยกจากพวกเพื่อล่าสัตว์แต่ลำพังบังเอิญเดินเสื้อซ่ามาในทางเดียวกันกับจันทาและก็เด็กทั้งสองซุ่มอยู่ซึ่งต้องรับเคราะห์อย่างเกือบไม่ทันจะรู้ตัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่ตนจนกระทั่งแสงสว่างเวลากลางวันหายไปและความมืดหวาดเข้ามาปกคลุมทั่วบริเวณและไม่เห็นอะไรนอกจากดาวในท้องฟ้าและหมอกซึ่งเริ่มไหลรินมาเป็นสายๆจันทาจึงได้พาเด็กชายทั้งสองออกจากที่พักมุ่งตรงไปยังเชิงผานั้นในท่ามกลางความมืดซึ่งแลไม่เห็นอะไรเช่นนั้นเป็นความจำเป็นเหลือเกินที่แกจะต้องเกาะตามรอยมือที่จันทาเกาะและเหยียบแง่หินทุกก้อนที่จันทาเหยียบเพื่อไม่ให้ผิดหรือพลาดลงไปซึ่งอาจหมายถึงความตายของทุกคนทุกฝีเท้าที่สูงขึ้นไปหมายถึงอันตรายยิ่งขึ้นเพราะไหนจะความลื่นของแง่และก็ซอกผาที่เหยียบไหนจะลมที่พัดแรงและหมอกซึ่งเปียกชื้นอยู่ทั่วไปราวชั่วโมงเสร็จเท่านั้นแซนซึ่งรั้งท้ายก็ถึงกับหอบจนได้ยินถนัดทั้งสองได้ยินหัวหน้าใหญ่ว่าพึมพำอะไรอยู่ในคอหน่อยนึงแล้วก็ลงมือเดินต่อไปละอองหมอกซึ่งเปียกชื้นทำให้แสนลื่นและก็เหยียบพลาด 2-3 ครั้งแต่ทุกครั้งมือและเท้าซึ่งเหนียวแน่นเรากับทุกแกของจันทาก็ช่วยกู้สถานการณ์เอาไว้ได้ครู่ใหญ่ๆต่อมาขณะที่แสนรู้สึกว่าการสุดวิสัยที่จะออกกำลังขาและทดปีนป่ายต่อไปก็พอดีถึงตะพักใหญ่ทางค่อยลาดลงและก็เลียบไปตามชันผาประมาณชั่วโมงเศษต่อมาทางนั้นก็ลึกเข้าไปในหน้าผาซึ่งขรุขระและก็อับลมแต่แม้จะยากลำบากแก่การเดินทางก็ยังปลอดภัยกว่าเกาะหน้าผาเหล่านั้นแสนได้ยินจันทาพึมพำอะไรอีกครั้งเมื่อถึงทางแยกเรากับเกิดลังเลใจแต่ภายในอึดใจต่อมาก็เลือกทางหนึ่งซึ่งลาดสูงขึ้นและก็สูงขึ้นครั้นแล้วก็ลงท้ายต่างก็ได้โผล่ขึ้นไปอยู่กับกระแสลมที่พัดแรงและที่โล่ง
แงนหน้าขึ้นไปมองเห็นดาวบางดวงส่องแสงสว่างอยู่ในท้องฟ้าถึงยอดเขาแล้วนะนายน้อยที่นี่เราปลอดภัยแต่เดี๋ยวจันทาก็คงพาเราไปพบกับพี่รากาและกะว้าพวกนั้นเองทั้งสามคนสุดตัวนั่งบนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งแก้เชือกที่ผูกเอวติดกันออกแล้วก็ถอนใจแรงทุกคนทุกแห่งมีแต่หมอกและกระแสลมเยือกเย็นทุกคนทุกแห่งเห็นแต่สีเทาและเงาตะคุ่มของต้นไม้ที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าจันทาหยุดพักสักประเดี๋ยวเดียวก็ลุกขึ้นยืนยกมือขึ้นป้องปากกูก้องดังเป็นเสียงเหมือนช้างร้องและทำอยู่เช่นนั้นติดต่อกันไปสองสามครั้งเห็นจะเป็นสัญญาณที่เขารู้กันระหว่างจันทากับว้าของเขากำมังแสนออกความเห็นเขิงไม่ตอบได้แต่พยักหน้าเงียบไม่มีเสียงก้องสะท้อนกลับหรือร้องตอบตามสัญญาณอย่างที่เขิงและแสนเข้าใจจันทาป้องปากทำเสียงใหม่คราวนี้เป็นชะนีโหยในเวลารุ่งอรุณและตอนตะวันร้อนขณะนั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงช้างร้องต่อเบาๆก่อนและก้องกังวานจากคนละปลายเนินจันทาออกเดินไปตามทางที่นั้นได้สักสองสามก้าวก็หยุดเงี่ยหูฟังแล้วก็ร้องเป็นเสียงช้างอีกพอได้ยินเสียงชะนีโหยขานรับเขาก็หันกลับมากวักมือให้เด็กทั้งสองตามไปจนกระทั่งพ้นจากชายป่าออกสู่บริเวณที่โล่งเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งแวดล้อมไปด้วยหมอกเตี้ยๆและจันทาก็หยุดยกมือขึ้นป้องปากทำเป็นเสียงชะนีโหยนั่นเองเสียงร้องของช้างที่ดังตอบออกมาทำให้ทั้งแสนและก็เขิงตกใจเพราะเสียงนั้นไม่ผิดกับช้างและดังใกล้เหลือเกินแต่ก่อนที่ใครจะทันทำอะไรต่อไปใต้ดวงหนึ่งก็ถูกจุดสว่างโพลงขึ้นปรากฏว่าทั้งสามยืนอยู่กลางที่ล้อมของพวกว้าซึ่งไม่มีใครรู้ว่าแห่ออกจากที่แต่เมื่อใดทุกใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีเสียงจันทาโต้ตอบกับว้าบริวารฟังไม่ได้สับท่ามกลางเสียงเหล่านั้นแสนได้ยินเสียงอุทานเบาๆและเจ้าของเสียงก็ก้าวออกมาข้างหน้าเด็กชายทั้งสองหันหน้าไปดูพร้อมกันแล้วก็ร้องเรียกสุดเสียงพี่ระกาใบหน้าอันซีดของเด็กสาวแดงเรื่อไปด้วยความยินดีหล่อนเอื้อมมือมากุมมือของเด็กชายทั้งสองไว้ถามด้วยเสียงเต็มไปด้วยความดีใจนางตานีไปถึงน้องใช่ไหมแล้วทำไมถึงขึ้นมาที่นี่ได้แสนรับหน้าที่เป็นผู้อธิบายให้หล่อนฟังย่อๆพอเข้าใจนับแต่ออกเดินทางจากไปการเผชิญกับเสือร้ายตัวนั้นตลอดจนการจับมันได้เป็นๆและก็หามาถ้าไม่เกิดเหตุร้ายกับพี่ละกาป่านนี้เราคงถึงดอยจันทาเขาคงเห็นตัวกันละมั้งพี่ละกาเล่าล่อมาจากดอยนั้นกับพวกว้าพวกนี้ได้ยังไงกากิมยกกำลังขึ้นไปตามทางที่ไม่มีใครคิดว่าเขาจะขึ้นไปฉะนั้นจึงไม่มีการป้องกันแต่ก็นับว่าเคราะห์ดีที่มันยกเข้าโจมตีในเวลากลางคืนพวกเราที่เหลือเลยมีโอกาสหลบรอดขึ้นมาตั้งมั่นอยู่วันนี้ได้พวกเราของกากิมพยายามจะตีทะลวงขึ้นมาทีไรพวกว้าเล่าก็คอยป้องกันไว้บ้างทุ่มด้วยก้อนหินบ้างยิงด้วยธนูและเหล่าไม้ลวกแต่เช้าจนค่ำก็ขึ้นไม่ได้เราคงตั้งอยู่ได้ไม่กี่วันเพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้ำหล่อนหันไปทางจันทาส่งภาษากับเขาอยู่นานครั้นแล้วจึงหันกลับมาจริงของจันทาทีเดียวพี่ระกาเขิงพยักหน้าเห็นพ้องจันทาบอกว่าพวกเราจะต้องหาวิธีหลบหนีลงไปจากที่นี่โดยเร็วมันอาจจะเป็นที่มั่นที่ดีมีกำลังคนน้อยสู้กำลังคนมากได้แต่คนน้อยจะสู้คนมากต่อไปได้ยังไงเมื่อไม่มีอาหารและไม่มีน้ำก้อนหินกับฟืนก็พอสู้กันได้แต่อดกับอิ่มนี่สิไม่มีทางเลยเมื่อได้ฟังคำชี้แจงจากรากาหัวหน้าใหญ่เผ่าว้ายืนลังเลอยู่หน่อยนึงไม่ชอบในความคิดนั้นแต่แล้วก็ต้องตามใจเขาเดินไปไต่ถามพวกว้าที่ได้รับบาดเจ็บ
และสำรวจดูการป้องกันทางขึ้นกำลังว้าหลายสิบชุมนุมกันอยู่ที่นั่นพวกผู้หญิงและเด็กที่พอทำงานได้ต่างก็ช่วยกันขนก้อนหินใหญ่น้อยไปกองไว้เป็นผนินบางคนเหนื่อยเสียจนเดินไม่ไหวก็ทรุดตัวลงนั่งหรือนอนหลับไปเด็กชายทั้งสองสังเกตเห็นว่าต่ำลงไปที่เชิงเขาข้างล่างมีกองไฟลุกสว่างเป็นหย่อมๆ อยู่ระหว่างกอไผ่และเห็นร่างเล็กๆของพวกลัวของพวกลัวเหล่านั้นเดินพลุกพล่านบ้างก็นั่งล้อมวงซึ่งเป็นการสนทนาปราศัยแววขึ้นมาจนถึงข้างบนมองๆดูแล้วเขิงก็พึมพำคนพวกนั้นมันคงมั่นใจเหลือเกินนายน้อยพี่ตะกาว่าว่าเหล่านี้เท่ากับอยู่ในแหหรือห้องของมันแล้วก็ได้ดูสนุกสนานร่าเริงไม่มีการระมัดระวังไม่มีการป้องกันอยากรู้เรื่องเกินว่าจันทาคิดอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ถึงอย่างไรก็ไม่มีทางสู้กันได้ระหว่างปืนกับหน้าไม้และหินหรอกแสนพึมพำถูกนายน้อยปืนมีประโยชน์อะไรในเวลาไม่อยู่ในมือคนเขื่องตั้งกระทู้อย่างกระตือรือร้นปืนมีประโยชน์อะไรในเวลาคนหลับนายน้อยเข้าใจหรือยังแสนสันศีรษะคือหมายความว่าอะไรอ่ะเด็กชายชาวกะเหรี่ยงไม่ได้ตอบในทันทีทันใดในแสงสลัวของดวงดาวนั้นหน้าอันดำคล้ำของแกดูเต็มไปด้วยความครุ่นคิดครั้นแล้วก็ถอนใจเอาไว้พรุ่งนี้อีกทีนายน้อยขอให้เขื่องได้พักเสียสักหน่อยเวลานี้ยังเหน็ดเหนื่อยเต็มทีเลยมีกำลังเมื่อไรก็มีปัญญาไม่มีอาหารไม่มีการนอนมันก็ไม่มีกำลังนายน้อยเกชวนกันเดินกลับมาที่กลางไหล่เขาซึ่งราคาจันทาและกวาทั้งหลายพักกันอยู่แม้ลมจะพัดแรงและอากาศจะหนาวก็ไม่กล้าก่อไฟขึ้นก็เพราะเกรงว่าจะเป็นที่สังเกตแก่ศัตรูข้างล่างบ้างก็นั่งขัดสมาธิและบ้างก็นอนขดนอนงอเด็กสาวส่งเนื้อให้เด็กชายทั้งสองคนละก้อนพลางก็บอกว่ากินซะเถอะนี่เนื้อกวางกินแล้วหลับสักตื่นจะได้มีกำลังแสนส่งเนื้อก้อนนั้นกลับขึ้นมาให้หลอนบอกว่าพี่ละกาเอาไว้ก่อนฉันพอทนได้เนื้อก้อนนั้นจะมีประโยชน์ต่อไปเคิงซึ่งยกเนื้อก้อนนั้นใส่ปากกัดแล้วก็หยุดชะงักรีรออยู่หน่อยนึงก็หยิบส่งให้หลอนทางก็ถอนใจเคิงก็ยังไม่ค่อยหิวเหมือนกันตลอดคืนนั้นพวกลวกของกากิมไม่พยายามที่จะบุกทะลวงขึ้นมาหรือรบกวนแต่ประการใดนอกจากจะมีเสียงปืนลั่นขึ้นสองสามครั้งจากพวกที่มอมายและทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงบจนกระทั่งท้องฟ้าสางแสนและเคิงจึงตะลีตะลานตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงปืนดังเกิดก้องขึ้นมาเสียงร้องเพลงศึกของพวกลัวและบรรดาวาทั้งหญิงชายต่างก็วิ่งพลานประกาซึ่งตื่นก่อนนั้นแล้วและยืนอยู่ในเงามืดของโคนไม้บอกกับเด็กชายทั้งสองว่าจันทาเขาคเนรู้ว่ามันจะทำการเวลานี้จึงออกไปคุมกำลังป้องกันไว้เสียงเอะอะกันไปอย่างนั้นแหละแต่มันขึ้นมาไม่ได้หรอกนอกจากจะเจ็บตัวกลับไปเปล่าๆเดี๋ยวก็เงียบเองเสียงเพลงศึกและเสียงปืนของพวกลัวดังกึกก้องไปในอากาศอันเย็นเฉียบและเวลาเช้าซึ่งปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบใกล้ขึ้นมาและใกล้ขึ้นมาขณะเดียวกันวาทั้งหลายของจันทาก็สงบนิ่งคอยทีอยู่หลังเชิงเทินซึ่งก่อด้วยศิลาคอยสัญญาณว่าหัวหน้าจะให้ลงมือเมื่อไรทำไมมันจะต้องยิงปืนและส่งเสียงเออาอย่างนั้นด้วยอ่ะเมื่อจะเข้าโจมตีน่ะแสนแสดงความประหลาดใจข้อนี้แหละที่ช่วยทำให้เรามีชีวิตรอดกันมาได้แทนที่จะถูกฆ่าตายหมดไม่มีใครบอกได้ว่าทำไมมันต้องทำอย่างนั้นบางทีอาจจะเป็นการปลุกขวัญหรือการปลอบใจรัวพวกนี้เชื่อถือในเรื่องพูดผีปีศาจและวิญญาณไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนไปไหนต้องเอาเสียงเป็นเพื่อนถ้ามันเข้าโจมตีเงียบๆอย่างพวกวัดทั้งหลายแล้วก็ป่านนี้เห็นจะไม่เหลืออะไรจนคนเดียวเสียงเหล่านั้นคงดังต่อไปก็เลยเข้ามาทุกทีครั้นแล้วขณะที่เกือบจะได้เห็นตัวกันตะคุ่มอยู่ในกลุ่มหมอกทั้งสามคนก็ได้ยินเสียงจันทาร้องออกมาจากที่ใดที่หนึ่งไม่ใช่เสียงตะโกนหรือสั่งการอะไรทั้งนั้น
หากแต่เป็นเสียงช้างที่ดังสนั่นเหมือนได้รับการรบกวนจนโกรธจัดและกำลังเข้าหาศัตรูเกือบจะในขณะเดียวกันบริวารทั้งปวงที่คอยอยู่ก็ร้องรับต่อไปพลางลุกขึ้นทุ่มก้อนหินทั้งน้อยและก็ใหญ่ทุ่มลงไปราวกับหาฝนเสียงปืนและเสียงเพลงศึกก็หยุดเงียบลงอย่างกระทันหันแทนเสียงนั้นแสนได้ยินผู้คนร้องบอกกันด้วยความตกอกตกใจเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดภายในอึดใจต่อมาความพยายามเป็นครั้งแรกของพวกลัวในเวลารุ่งอรุณวันนั้นก็อวสานหลายศพที่ถูกหินทับตายและก็หลายคนที่ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถจะเคลื่อนไหวหรือพาตัวกันไปได้ตามไหล่เขาซึ่งมันปีนป่ายกันขึ้นมาแสงแดดก็แผดกล้าขึ้นมาทุกทีขณะที่เวลาล่วงไป 4-5 คนของว้าฝ่ายป้องกันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดหินที่แตกกระเด็นเครื่องชวนแสนคลานเข้าหาที่กำบังตามไหล่เขานั้นพอที่จะพิจารณาที่ตั้งค่ายของกากิมและลวดทั้งหลายได้ถนัดอยู่ราวชั่วครู่ใหญ่จึงพากันกลับขึ้นไปราการลายเห็นก็ถามได้ความว่ายังไงประหลาดอย่างที่เราสังเกตเห็นเมื่อคืนนี่แหละพี่ราการไม่มีเวรไม่มียามทั้งที่มันแตกยับเยินกลับลงไปดูกากิมเชื่อใจเหลือเกินว่ามันจะสามารถล้อมเราอยู่แต่บนนี้ได้และตราบใดที่มันตั้งสกัดอยู่ตีนเขาเฉยๆลวดทุกคนก็จะไม่เจ็บตัวเราจะทำให้มันได้รับความประหลาดใจเขิงจะทำยังไงพี่ราการสังเกตเห็นอย่างที่เขิงได้นายน้อยสังเกตเห็นหรือเปล่าว่ากากิมและพวกลวดของมันน่ะตั้งเป็นกระจุกอยู่บนสองฝั่งห้วยนั้นยังก็คิดว่าถ้าป้องกันไม่ให้พวกเราบนเนี้ยได้ใช้น้ำไปอีกสักวันสองวันมันก็คงไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรอีกต่อไปถ้าไม่ได้น้ำมาในวันพรุ่งนี้เราก็ตายกันหมดเท่านั้นเองเขิงไม่เห็นหรือว่าบรรดาเด็กเหล่านั้นได้กินแต่นมแม่แต่พวกแม่จะเอากำลังมาจากไหนถ้าไม่มีอาหารที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือไม่มีน้ำที่หาได้ตามซอกหินและเถาวัลย์แล้วก็รากไม้อ่อนก็จิบกันไม่ได้ทั่วคนนั่นแหละที่กากิมมันคอยโอกาสอยู่สำหรับให้เรายอมจำนนมันน่ะเขิงอธิบายต่อไปแต่เราจะไม่ให้โอกาสแกมันฟังฉันให้ดีนะพี่ตะกาจะได้บอกให้จันทาเข้าใจด้วยกากิมกับพวกลูกของมันเกือบ300ตั้งรวมกันอยู่ในป่าไผ่แคบๆเองบนสองฝั่งห้วยนั้นคุมปากทางด่านสองสายที่จะไปจากเราหรือมาสู่เชิงเขาเนี่ยพี่ตะกาลองคิดดูสิว่าถ้าเราปิดล้อมให้มันอยู่แต่ที่นั่นอย่าให้มันออกไปได้จนคนเดียวเราก็จะไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบเราตะกามองเด็กชายชาวกะเหรี่ยงอย่างงงแล้วก็หันมาทางแสนเขิงพูดอะไรพี่ไม่เข้าใจเป็นความจริงของเขิงที่จะตึงกากิมกับพวกลูกของเขาให้อยู่แต่ในบริเวณป่าไผ่บนฝั่งห้วยนั่นน่ะเหมือนกับหนูติดจัดเลยล่ะพี่ละกาแล้วเราก็พากันหนีไปต่อหน้าต่อตาแทนที่จะลงทางหน้าผาหลังเขาซึ่งทั้งเด็กกับผู้หญิงและก็พวกคนแก่ไปไม่ได้น่ะแต่ตึงด้วยอะไรเขิงเราไม่มีกำลังคนและกำลังอาวุธจะสู้กันได้ละกาหันไปถามด้วยความสนใจเขื่องยกนิ้วชี้ขึ้นที่ขมับตนเองพลางก็หัวเราะเบาๆกะตาสะตื้อพ่อเขิงเคยบอกว่าคนเราจะชั่วดีก็มีที่ปัญญาพี่ระกาตาสะตื้อบอกว่าจะสู้ช้างต้องเข้าใกล้ไปหาจันทากันเถอะเขิงจะอธิบายให้ฟัง